สวัสดีครับทุกคนครูเจนเบนฟูดนะครับมาเจอกันช่วงหลังปีใหม่นะครับหลังจากห่างหายกันไปสักประมาณ2 อาทิตย์นะครับก็เนื่องจากการติดภารกิจหลายๆอย่างช่วงนี้ที่ตอนอัดคลิปนี้อยู่เป็นเดือนมกราคมนะครับก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของพวกน้องๆป.6กันละนะครับเพราะว่าประมาณสิ้นเดือนกุมภากับต้นเดือนมีนาก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนต้องลุ้นกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องสอบสนามไหนบ้างแล้วมีแผน A แผน B ทำอะไรยังไงกันบ้างยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับผ่านช่องทางทาง YouTube ของโรงเรียนเนี่ยก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ในเมื่อได้เจอกันทางออนไลน์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ครูคนหนึ่งละก็ขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วถ้าเกิดมีคำถามมีอะไรอย่างเงี้ยส่งอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับอาจจะตอบช้าตอบเร็วไปบ้างแต่ก็พยายามจะตอบทุกคนและทุกคำถามนะครับก็เหมือนเดิมวันนี้มาดู grammar test กันของระดับป.4ป.5ป.6หรือประถมปลายนั่นเองนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่เห็นว่าคลิปของครูเป็นประโยชน์นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นข้อสอบที่ครูทำเองผสมกับข้อสอบเก่านะครับมันก็จะมีคลาสกันไปเหตุการณ์รู้สึก10 ข้อแรกอันนี้น่าจะเป็น conversation นะครับข้อที่1เป็น conversation เกิดขึ้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซลแมนคุยกับคัสโตเมอร์เซลแมนคือพนักงานขายคัสโตเมอร์ก็คือลูกค้าใช่ไหมลูกค้าตอบว่า no thanks I am just looking around เพื่อนเขาต้องถามว่าอะไรครับไม่เป็นไรขอบคุณผมดูผมมองไปทั่วๆผมก็มาดูเฉยๆเพื่อนต้องอะไรดีข้อ B boy ดีสุดใช่ไหมครับ is there anything I can do for you มีอะไรให้รับใช้มีอะไรให้ช่วยไหมครับแล้วคัสโตเมอร์เขาบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมมาดูเรื่อยๆไปเปื่อยคือไม่ได้เจาะจงอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมถ้าเป็นข้อ A is reasonable isn't it มันสมเหตุสมผลใช่ไหมไม่ใช่ can you help me คุณช่วยฉันได้ไหมนี่พนักงานขายไม่ใช่เราไปขอความช่วยเหลือเขา how much does it cost for a loaf of bread นี่ก็เหมือนกันเลยว่าพนักงานจะมาถามราคาไม่เกี่ยวเลยนะครับข้อ2 at school You came to school so late today. คุณมาโรงเรียนช้านะวันเนี้ยนักเรียนจะตอบกลับว่าไงเออที่โรงเรียนนะครูทักว่าวันนี้มาสายเราก็ต้องอะไรครับ I am sorry ก็เหมือนจะได้ไหมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยค่ะ That's all right ก็โอเคอันนั้นมันต้องครูพูดใช่ป่ะ Don't worry ไม่ต้องกังวล Yes please ไม่เกี่ยวก็ I am sorry เรื่อง conversation เนี่ยสำหรับหลายๆคนมันเลยจะเหมือนเป็นเรื่องที่น่าจะง่ายกว่าแกรมมาใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ารู้เนี่ยถามยังไงตอบยังไงมันก็ตรงไปตรงมาไม่ค่อยจะมีหลอกอะไรนอกจากเขาจะเอาอีเดียมหรือว่าเขาจะเอาพวกคําสุภาษิตคําพังเพยหรือตัวหลอกตัวอะไรมาช่วยทําให้เราสับสนมากขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ททำคะแนนแล้วก็ควรจะเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําเนี่ยครูแนะนําว่าช้าแต่ชัวร์ไม่ต้องรีบมากนะครับเพราะบางทีรีบๆทำเนี่ยทำให้เราโดนครูเขาหลอกนะครับสำหรับครูที่ออกข้อสอบเหตุการณ์ที่สามครับ at a restaurant จิมคุยกับคาร่า I would like to eat that cake ฉันอยากจะกินเค้กอะ but it's the last one แต่มันเป็นชิ้นสุดท้ายเลยอะแล้วคาร่าจะพูดว่าไงแล้วจิมถึงบอกว่า awesome เจ๋งไปเลย you're the best เธอดีที่สุดในโลกเลยเพียงแปลว่าต้องอะไรครับคาร่าต้องพูดว่างั้นก็กินไปเถอะฉันไม่ว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราเดานะเพราะจิมอ่ะอาจจะเป็นน้องชายก็ได้บอกว่าอยากกินจังเลยแต่นี่มันชิ้นสุดท้ายตัวคาร่าที่เป็นพี่สาวหรือเป็นเพื่อนก็ต้องบอกว่ากินไปดิอะไรใช่ไหมเขาถึงตอบว่าโอ้ oh, thank you you are the best ข้อ A it is mine และมันเป็นของฉันก็ไม่ใช่ปะ I don't think so ฉันไม่ว่าอย่างนั้นนะ be my guest เชิญเลย you can have them หรือ C ก็ดีแล้วหลายๆคนก็จะไปเอาข้อดีดอกแต่ it is the last one มันเป็นชิ้นสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันต้อง you can have it ถึงจะถูกเลยต้องตอบข้อ4นะครับ be my guest นะครับก็เชิญเลยเชิญเลยก็คือแบบว่าตามสบายอะไรเงี้ยนะครับส่วนข้อ4ครับ at home Ben คุยกับ Bobby how long have you worked on your project คุณทำงานกับโปรเจกต์นี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับถามเป็น present perfect ใช่ไหม have worked has have บวกช่อง3คือ present perfect ถ้าตอบว่าไงอ่ะข้อ A I am bored to death
ฉันเบื่อจะแย่อยู่แล้วเขาถามว่า how long นะว่าทำงานไปได้ถึงไหนแล้ว I have worked with you ฉันทำงานกับเธอมาตลอด It's really hard มันยาก about an hour เพราะงั้นก็ข้อดีด็อกดีสุดใช่ไหมประมาณ1 ชั่วโมงแล้วกับโปรเจกต์นี้กับการบ้านอันนี้ข้อ5ครับ At a funeral of Jess' father ที่งานศพของคุณพ่อของคนที่ชื่อว่าเจสไมค์พูดว่าอะไรเจสถึงบอกว่า thank you ข้อ A I am so sorry ขอโทษมากเสียใจมากเลยนะนะครับเขาที่คิดได้เขาตายยังไงเหมือนจะได้นะดูซิว่ามีอันที่ดีกว่านี้หรือเปล่าข้อ B my thoughts are with you and your family ฝากความคิดถึงคุณกับครอบครัวด้วยนะมีอะไรก็ว่ามาหน่อยป่ะข้อ C I feel so lucky to have known her I am here for you ฉันรู้สึกโชคดีมากที่ได้รู้จักเธอ I am here for you ฉันอยู่ไปที่พึ่งให้เธอแล้วต้องอะไรครับข้อ B boy ดีสุดไหมข้อ C มันทำแม่งไหมฉันโชคดีมากที่ได้รู้จักเธออันนี้เพื่อนพ่อเสียนะต้องพูดจำเป็นต้องพูดอันนี้ไหมคงไม่ต้องนะครับถ้าพูด I am here for you be strong อันนี้ใช้ได้เลยแล้วจบข้อ A สอนรู้สอนเห็นไปอ่ะสไตล์ฝรั่งอ่ะคดีที่ใดเขาก็จะว่า it's none of your business ไม่ต้องมายุ่งเลยวะข้อ6 let's wrong sorry I'm late แล้วจุดๆเธอรีตอบว่า the traffic was terrible what have you done คุณทำอะไรลงไป how come ได้ไง why do you care what's a shame Sorry, I am late. ก็ how come แม่ดีสุดแล้วได้ไงอ่ะปกติอาจจะแบบว่าเป็นคนไม่เลททำไมวันนี้ถึงเลทอะไรอย่างนี้เนาะnext อันนี้เอาอะไรดี and จุด is an expression for of regret or remorse for action รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกยังไงเออ apologize เฮ้การแสดงให้เห็นถึงอะไรครับการ regret หรือ remorse for action รู้สึกแบบไม่น่าทำลงไปเลยอย่างเงี้ย and apologize แต่มี apology ด้วยอ่ะน่าสนใจนะครับ apology คำนามข้อ B อ่ะ apologize มันเป็น adjective เพื่อตอบคำว่าข้อ A ดีที่สุดนะครับ apology Spider-Man is อ่ะสี่จุด character Spider-Man 1ไม่มีอยู่จริงใช่ไหมสองมันก็ไม่มีใครมีความสามารถพิเศษอะไรแบบนั้น appearing in American comic books ก็ Spider-Man is a fictional character นะครับคือเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นมานะครับอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นการ์ตูนอเมริกันนะครับชื่อ by Marvel Comics by อ่ะก็ publish by ใช่ไหมถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Marvelแล้วก็10/11/12เดี๋ยวทันไหมเนี่ยอ่ะไปไวๆนะครับ Conjoined twins คือฝาแฝด Conjoined twins คือแฝดตัวติดกันครับเออเพลงนี้จะเป็นอะไรครับเลยเนาะ They are twins who are born with their physically connected ร่างกายติดกันเป็นบางส่วนConjoined twins are two babies เป็นทารกสองคน who are born physically connected to ตัวติดกันอย่างก็แกะอะไรเงี้ย to the other ones นะครับ the one other
connect to ถ้านั้นมันได้มันต้องเป็น one another นะครับก็ connect to other เฉยๆดีสุดนะครับข้อ12 when did your sisters go to bed last night did นะก็ she went to bed with my room with my mom นะครับโอ้ยครูนี่พิมพ์ถูกๆนะครับขออีกรอบข้อ12 when did your sister go to bed last night น้องสาวหรือพวกพี่สาวของคุณน่ะเข้านอนตอนกี่โมงเมื่อคืนนี้ last night เป็นอดีตถามอดีตตอบอดีต go ผิดนะครับ hit go เว้นก่อนอันนี้ช่อง 2 hit ก็เหมือนกันก็ตัด A ไปได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เขาถาม sister หลายคนเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามนี้ตอนครูเบอร์เมื่อกี้ผิดนะจ๊ะเพราะสังเกตครับ plural day ครับ they hit the sack at 10 p.m. เขาอะเข้านอนตอน4 ทุ่มนะครับเอ้ยใช่ไหม4 ทุ่ม so how did my sister hit the bed around 11 p.m. แต่ว่า sister คนเดียวแต่โจทย์ถาม sister ทั้งหมดที่คุณมีอยู่หลายคนนะครับก็เป็นไปตามนี้นะเพราะงั้นเดี๋ยวครูทำต่อแล้วก็จะลงทีทยอยลงตามสัปดาห์หน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนนะครับวันนี้ขอไปเท่านี้ก่อน12 ข้อสวัสดีครับ